พิพากษายังไงครับศาลฎีกาครับก็เป็นที่สิ้นสุดนะครับที่เรารอคอยกันมาปีเกือบ2ปีตั้งแต่16ธันวาคม64มาจนถึงวันนี้วันนี้สุดท้ายก็รอจนถึงเวลาประมาณ5 โมงเศษๆคำสั่งของศาลฎีกาก็ได้ลงมาประเด็นแรกก่อนนะครับที่ว่าทางญาติผู้ตายยื่นคำร้องขอเข้าประมาณ 5-6 รายยื่นคำร้องขอเข้ามาว่าเป็นจำเลยร่วมเป็นโจทย์ร่วมเป็นคู่ความฝ่ายที่3ศาลก็จะได้ศาลฎีกาก็บอกว่าญาติผู้ตายทั้งหลายที่เกิดจากเหตุการณ์ชุมนุมปี53นั้นไม่สามารถเข้าเป็นโจทย์ร่วมได้เพราะว่าไม่ต้องด้วยข้อกฎหมายจึงยกคำร้องทั้งหมดประเด็นที่2ตามที่จำเลยที่1นายธาริศยื่นคำร้องไม่ว่าจะเป็นการขอให้ส่งมาตรา157ประมวลกฎหมายอาญามาตรา200ประมวลกฎหมายอาญาเพื่อไปให้ศาลนูนวิจัยที่อ้างว่าขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติปปชนั้นศาลก็ยกคำร้องทั้งหมดนะครับนอกจากนี้กรณีการขอเลื่อนการอ่านคำพิพากษาศาลได้เขียนไว้ชัดว่าศาลฎีกาได้อ่านคำร้องแล้วก็ได้บอกไว้ชัดว่าพฤติกรรมการขอเลื่อนโดยศาลได้แจ้งมาทั้งหมดว่าขอเลื่อนอย่างไรเป็นยังไงมีลักษณะของการที่ว่าประวิงคดีศาลจึงไม่อนุญาตให้เลื่อนการอ่านคำพิพากษาในวันนี้นะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงกรณีที่ศาลไต่สวนแพทย์ในวันที่3ศาลฎีกายังมีข้อสงสัยก็เลยสั่งให้ศาลชั้นต้นไต่สวนแพทย์อีกครั้งนึงนะครับว่าให้ไต่สวนแพทย์เพื่อได้ความและแจ้งศาลฎีกาอีกครั้งนึงโดยศาลก็นัดไต่สวนแพทย์31กรกฎาคมนี้ทีนี้มาในส่วนของเนื้อหาของคดีเรื่องที่ว่าความเป็นมาไงผมไม่ต้องบอกแล้วเพราะเราก็ทราบกันมามากแล้วผู้สื่อข่าวเยอะแล้วศาลฎีกาได้วิจัยประเด็นแรกก่อนว่ามีปัญหาว่าทางจำเลยที่1เนี่ยกระทำความผิดตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยหรือเปล่าอันนี้ศาลฎีกาก็สรุปมาชัดว่าเหตุการณ์ก่อนหน้าที่คุณจะรับมาแจ้งข้อกล่าวหาโจทย์ที่1โจทย์ที่2นั้นปรากฏว่าก็เคยมีญาติผู้ตายหลายรายที่ยื่นคำร้องเข้ามาตัวคุณธาริศก็คณะกรรมการสอบสวนก็บอกว่าให้ส่งไปยังคณะกรรมการปปช.เพราะว่าเป็นบุคคลตามมาตรา66 BSI ไม่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนก็ส่งไปแต่พอมาทำในคดีนี้ศาลฎีกาก็เห็นว่าพฤติกรรมจากการที่ว่าพอเปลี่ยนรัฐบาลคุณได้ต่ออายุ1ปีหรือว่ากี่ปีผมจำไม่แน่ใจแล้วพฤติการที่เห็นว่าคุณแจ้งเรียกท่านอภิสิทธิ์และท่านดุษเทพมาแจ้งข้อกล่าวหาพฤติการในขณะที่คุณเรียกมาแจ้งนั้นตามรายงานการประชุมก็ดีตามการประชุมก็ดีศาลบอกว่าตัวนายธาริศจำเลยที่1นี้ชี้นำคณะพนักงานสอบสวนหรือคณะทำงานนะครับที่ยื่นกันมายกบทเมื่อกลางวันเป็นที่ว่ายื่นมาตั้งแต่ปลายปี65ที่รอถึง5โมงอ่ะคำสั่งตั้งแต่ปี65ที่ว่าญาติผู้ตายยื่นแล้วตาลิก็รับสารภาพแล้วก็มาเปลี่ยนคำรับสารภาพศาลก็บอกว่ามันรับไม่ได้เพราะว่าคุณมันล่วงเลยเวลาแล้วกรณีที่คุณตาลิบวกคัดค้านองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาศาลก็บอกว่าศาลทำคำพิพากษาฎีกาเสร็จแล้วตั้งแต่ปลายปี63นัดอ่านครั้งแรก64 16ธันวาคม64แต่ก็ไม่ปรากฏว่าตัวนายธาริศหรือจำเลยเนี่ยมาร้องคัดค้านมาโต้แย้งการที่เพิ่งมาทำนี่ถึงน่าเชื่อว่าเป็นการประวิงคดีเหมือนกันนะครับ081มาแล้ว